มืองทองทีวีจะพาคุณผู้ชมมาดูไฮไลท์เกมการแข่งขันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษนะครับยูนานอาเซียนอินเตอร์เนชั่นแนล2014นะครับซึ่งคุณพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดชุด U19 ปีที่เตรียมไปสู้ศึกฟุตบอลโค้กคัพรอบสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทยก็เดินทางผ่านเข้ามาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ นะครับ8ทีมสุดท้ายพบกับทีมยาดาดาบอนทีมแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศเมียนมาที่ขนผู้เล่นชุดใหญ่มาอย่างฟูลทีมนะครับแน่นอนว่าคุณพล SCG มุงทองยูไนเต็ดของเราต้องแบกอายุอีกเช่นเคยครับเนื่องจากว่าค่าเฉลี่ยภายในทีมส่วนใหญ่นั้นอยู่ที่18ปีแต่ก็มีนักเตะกำลังหลักที่เป็นเยาวชนทีมชาติไทยอย่างกัปตันทีมอย่างต้าสุพรปีนักกาตาโพนะครับลงสนามในการคุมจังหวะเพื่อนร่วมทีมทีมจากเมียนมานะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือทีมจากสโมสรมักจะเล่นฟุตบอลหนักอย่างที่เห็นนี่แหละครับเข้าบอลชงชางแล้วก็มีลูกตุกติกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าขุนพลกิเลนจูเนียร์ของเราก็สามารถต่อกรได้อย่างสูสีเลยล่ะครับลูกพลิกยิงของกัปตันทีมของเขาหยางเปียงครับเข้ามืออิทธิกรการสร้างแหมจังหวะนี้เป็นจังหวะชาร์จผู้สาประตูไปก่อนนะครับผู้ตัดสินชาวจีนนะฮะเป่าฟาวให้กับทีม SCG มุนทอยแต่ของเราก่อนและจังหวะสวนกลับของทีมยานาดาบอนนี่เองครับนำมาซึ่งประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0นะฮะขุนพล SCG มุนทอยแต่จูเนียร์นะครับพยายามบุกเพื่อจะทำประตูขึ้นนำนะครับแต่ก็เจอลูกสวนกลับนะฮะเนี่ยยิงจังหวะแรกไปพยายามบล็อกกันได้แล้วนะครับแต่ลูกซ้ำก็ทำให้ทีมยานาดาบอนขึ้นนำ1ประตูต่อ0แต่ว่าช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกครับขุนพลกิเลนจูเนียร์อายุ19ปีของเราก็มายิงประตูตีเสมอได้สำเร็จนะครับจากผู้เล่นหมายเลข13ครับน้องปอนธีรวุฒิผลจันทร์นะครับยานาดาบอนนั้นทีมชุดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นแชมป์ลีกสูงสุดของทีมเมียนมาที่ผ่านมาครับแต่ SCG มุงทองยูไนเต็ดของเราใช้อยู่19ปีก็สามารถทำผลงานได้ดีพอสมควรนะฮะนี่ฮะอิทธิกรการสร้างเจ้าโจ้นะครับซูเปอร์เซฟปัดลูกออกหลังไปได้ทำให้จบครึ่งเวลาแรกครับเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1กองเชียร์ในสนามที่เมืองยูนานนั้นส่วนใหญ่เป็นชาวพม่านะฮะเนื่องจากว่าหลายคนมาทำงานอยู่ที่ประเทศจีนครับครึ่งเวลาหลังครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเล่นลูกสูตรนะครับและก็มาได้ประตูขึ้นนำ2ประตูต่อ1นะครับในนาทีที่54จากน้องนุอุกฤษเทียมเลิศครับเล่นเป็นเซนเตอร์นะครับสวมใส่หมายเลข5นี่ครับขึ้นนำ2ประตูต่อ1รูปเกมน่ะดีกว่ายานานาบอนซะอีกนะครับครองเกมได้เหนือกว่าแล้วก็มีโอกาสทำประตูได้มากกว่านี่ฮะนักเตะที่มาจากประเทศพม่าหรือเมียนมาเนี่ยฮะเล่นบอลตุกติกนะครับเข้าบอลหนักหน่วงมันทำให้เกมการแข่งขันเกิดอารมณ์กันขึ้นทั้งสองฝ่ายนะครับและช่วงท้ายเกมนะครับเขามีโอกาสที่จะได้ประตูตีเสมอแต่ก็ยิงทิ้งยิงขว้างครับก่อนที่จังหวะปัญหาจะเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับผู้รักษาประตูของทีมยานานาบอนบางบอลมาและจังหวะนี้คลุกหน้าประตูอิทธิกรการสร้างรับบอลไว้ได้แล้วนะครับแต่ผู้เล่นของยานาดาบอนน่ะชาร์จผู้สาประตูรวมไปถึงนี่ฮะกัปตันทีมหมายเลข9ครับหยางเปียงนะครับคนนี้อายุ30แล้วนะฮะแต่ว่ากระโดดถีบผู้เล่นนักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ด U19 ปีของเราหลังจากนั้นผู้เล่นตัวสำรองรวมไปถึงสตาฟโค้ชของทีมยานาดาบอนก็วิ่งลงสนามกรูรุมทำลายนักเตะคิเลียนพยองรุ่นอายุ19ปีนะครับเป็นภาพที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการที่ประเทศจีนเลยนะฮะนี่ฮะซึ่งน้องๆอยู่19ปีของเราบางคนนะฮะก็มีอาการบาดเจ็บจากการกระทบกระทั่งกันในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกัปตันทีมเจ้าต้าสุพรปีนักกาตาโพนะครับก็หูฉีกต้องเย็บแล้วก็ฉีดยากันบาดทะยักนะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆก็มีอาการพกช้ำจากการเล่นนอกเกมของทีมยานาดาบอนอย่างที่เห็นนี่ฮะและที่สำคัญกุนซือของเขาเองนะครับก็ยังมาทำร้ายนักเตะ SCG มุงทองยูไนเต็ด U19 ปีซะอีกนะครับก็เลยทำให้จบเกมการแข่งขันนะครับเป็น SCG มุงทองยูไนเต็ดจูเนียร์ U19 ปีสามารถเอาชนะทีมยานาดาบอนไปได้2ประตูต่อ1ผู้ตัดสินก็ชักใบแดงไล่ผู้เล่นของทีมเมียนมา
ออกจากสนามไป3คนรวมไปถึงผู้เล่นของ SCG เมืองทองยูไนเต็ด2คนนะครับและฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับก็เปลี่ยนตั๋วไฟบินกลับทันทีให้กับทีมยานาดาบอลที่ก่อเหตุในครั้งนี้นะครับแล้วก็ย้ายนักเตะรวมไปถึงสตาฟโค้ชของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราไปพักอีกโรงแรมหนึ่งระหว่างที่ทีมยานาดาบอลกำลังเก็บของในการเดินทางกลับนะครับเนื่องจากว่ากองเชียร์ร่วมๆ 3,000-4,000 คนเนี่ยเป็นชาวเมียนมาทั้งหมดแล้วก็หลังเกมเนี่ยเกิดการไม่พอใจในการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนะฮะวันนี้นะครับทีมกิเลนจูเนียร์ U19 ปีของเราจะลงสนามรอบรองชนะเลิศพบกับหลีเจียงทีมท้องถิ่นจากประเทศจีนในช่วงเวลา 16:00 น.ครับก็ตามลุ้นตามให้กำลังใจขุนพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราได้นะฮะมีผู้เล่นบาดเจ็บลงสนามไม่ได้2รายรวมไปถึงติดโทษแบน2รายนะครับก็หวังว่าน้องๆจะได้ประสบการณ์จากเกมแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะฮะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะครับเพราะว่าน้องๆมาได้ไกลถึงขนาดรอบรองชนะเลิศโดยการแบกอายุแข่งกับทีมผู้ใหญ่มาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ขนาดนี้เรียกว่าแค่นี้น้องๆก็เจ๋งมากพอแล้วล่ะครับถ้าเกิดจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้นั่นก็คือโบนัสของน้องๆแล้วล่ะครับ